พระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุฏลผู้องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปัดจังเจริญเป็นอย่างยิ่งที่อำนวยความสะดวกเมตตาจัดการเวลาและก็เข้ารายการแทนชั่วคราวก่อนวันนี้เป็นวันนะเข้าวันสาแรม1ค่ำตรงกับวันที่25เดือนกรกฎาคม2564รายการธรรมจากยอดดอยได้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนแห่งวัดหนึ่งแล้วได้มาจ้าน้อยวันนี้ก่อนอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีไว้หน้าที่นี้ตัวและเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังติดตามรายการในค่ำคืนวันนี้วันนี้เก้ากับผมอาตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา20:00 น.เป็นต้นไปแต่ด้วยเหตุคืนนี้นั้นเป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาทำสมีจิกรรมเมื่อข้ามมาต้องอธิษฐานต้องไหว้พระสวดมนต์ตัวก็เลยจ้าไปน้อยหนึ่งต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นอย่างยิ่งแต่ตอนแรกนั้นก็ได้ขอความเมตตาจากท่านพระครูทั้งสองตนนั่นคือท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวและท่านพระครูกระยาณปราโมทปราโมทหัวแก้วท่านทั้งสองคงจะติดธุระปาปังเมืองการพ่อว่าค่ำนี้เป็นวันที่เราต้องเข้าพรรษาก็เลยคงจะติดธุระกันงานอาจจะมีการงานหนักบางทีธุระปาปังในเจ้านี้แต่ทางวัดพุทธศรีคีรีนั้นตั้งขึ้นลงตอนนี้เพิ่นก็ล็อกดาวน์อยู่ก็สามารถที่จะออกไปโดยตัวเก่าได้ลงไปจัดรายการได้ก็เลยต้องจัดรายการที่บนดอยที่นี่ลิงสัญญาณเกาะสัญญาณออกอากาศชั่วคราวที่วัดพุทธศรีคีรีที่นี่ก่อนนะก็คงญาติโยมศรัทธาคงจะรับฟังอยู่ที่บ้านหลายที่หลายแห่งด้วยเทศกาลเข้าพรรษามาถึงแล้วหลายพื้นที่ที่ฟังไปแต่เจ้ารอบหนึ่งแล้วแล้วค่ำนี้ก็จะได้จัดรายการธรรมจากยอดดอยค่ำไปน้อยหนึ่งก็คงเป็นอย่างคงได้รับความอภัยจากครูบาอาจารย์เจ้าและญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่รับฟังเป็นประจำแล้วขอขอบคุณสถานีแห่งครั้งหนึ่งที่มีเมตตาถวายเวลาให้แก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาออกรายการธรรมะทำให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ต่างๆได้รับฟังธรรมะยิ่งเทศกาลเข้าพรรษานี้ประจวบกับโรคพยาธิภัยนะคือว่าภัยโรคภัยไข้เจ็บโรคพยาธิภัยนี้เข้ามาเบียดเบียนเจ้าโลกบอกว่าประเทศใดๆในโลกนี้ได้รับภัยพิบัติเหมือนเดียวกันหมดเลยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการจะเดินทางไปมาก็ดีการจะไปมาหาสู่อะไรอย่างต่างๆก็ดีอาจจะลำบากไปพ้องเพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้ก็เลยมาได้ไปจัดรายการและแต่ละตนแต่ละองค์ก็อยู่แต่ละที่แต่ละแห่งอย่างเก้ากับผมอาตมาภาพเองจะต้องเดินทางลงไประยะทางกะ60กว่ากิโลไฟปีกกับ100เซากว่ากิโลเนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยิ่งฝนตกแบบนี้แล้วค่ำนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาตัวได้อธิษฐานเข้าพรรษาอย่างเป็นที่เรียบร้อยก็เลยโทรไลน์เข้าไปหาอาจารย์ธรรมครูเพิ่นบ่ได้เปิดรายการค้ากลองเปิดฟังพอโอ้บ่มีฝ่ายเข้าได้รับความเมตตาจากธรรมครูอภิวัฒนวิกรมเข้ามาแทนแล้วเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ท่านเจ้าได้เสียสละเวลาคือแก่พระพุทธศาสนาคือแก่ญาติโยมศรัทธาค่ำคืนวันนี้มาโอกาสนะธรรมะปกิณกาธรรมนะประมาณชั่วโมงครึ่งศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคงจะได้อยู่รูปเดียวนะได้อยู่รูปเดียวเพราะฉะนั้นอุจจาเรื่องสถานการณ์ความเป็นแปเปลี่ยนแปลงไปในกึ่งพุทธกาลนี้เคยอุศรัทธาหลายครั้งที่ต่างสถานีวิทยุนี้ว่าภัยต่างๆจะได้เกิดขึ้นแล้วครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอุจจาเกี่ยวกับพุทธเจ้าทำนายไว้
แต่ละเรื่องแต่ละเราอย่างพระเจ้าประสิทธิกุศลนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสบินิมิตไว้ชิมหกประการนั่นก็ปรากฏขึ้นมาอย่างท่องแท้แล้วเพราะฉะนั้นจะยมศรัทธาสาธุชนเทศกาลเข้าพรรษานี้นะเป็นบุญกุศลของศรัทธาที่มีโอกาสจะนะประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้มีศรัทธาโทธรรมมาหลังจากที่ออกอากาศไปแต่เจ้าตั้งแต่6โมงถึง7โมงเช้าแต่ปรากฏว่าศรัทธาถามหลายเรื่องหลายเราบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปวัดเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บระบาดตั้งกันก็ดีตั้งคณะสงฆ์ก็ดีก็ออกกฎกติกาออกระเบียบเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความผาสุกตั้งสองฟักสองไฟตึงต่องครูบาอาจารย์ท่านครูบาอาจารย์พระมหาเถรเจ้าโดยญาติโยมศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาที่มีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมาอย่างเหนียวแน่นอย่างแน่นแฟ้นที่ปฏิบัตินะศาสนาอาคิดโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะปฏิบัตินะกิจกรรมตามพระพุทธศาสนามาโดยตลอดยิ่งอย่างตะวันนี้แล้วเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาภายเกิดมาในโลกนี้ได้พบปะพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้ที่โชคดีอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังโชคดีแบบใดอย่างใดก็ได้ปะพระรัตนตรัยนี้เป็นแก้วที่หายากในโลกนี้แก้วอย่างอื่นต่างๆนานานั้นไม่จะมีก้ามหาศาลอย่างเพชรที่เพิ่นขายกันต่างทั่วโลกที่เพิ่นประกาศขายกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่บัดเต้าแก้วสามดวงนี้เถื่อแก้วสามดวงนี้ภัยมีบุญวาสนามาพบปาแล้วนะมาพบปาแก้วสามดวงนี้ย่อมได้เป็นเจ้าของและย่อมเกิดศรัทธาอย่างเหนียวแน่นพ่อบุญเก่าเคยสั่งสมอธิษฐานมาไว้อย่างตะวันนี้เป็นต้นคืน15ค่ําเดือน10เหนือเดือน8ใต้เดือน10เหนือหลังเนอปีนี้มี13เดือนด้วยกันเดือน8 2หนเดือน10 2เตื้อนะเดือน10เหนือนี่มี2เดือนเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือน10หลังที่จะเข้าพรรษานี้อย่างตะวันนี้วันอาสาฬหบูชาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็คงจะออกเตะอุจาหือญาติโยมศรัทธาฟังหลายที่แล้วแต่อยากจะมาย้ำหือศรัทธาสาธุชนแห่งครั้งหนึ่งว่าอย่างตะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันอาสาฬหบูชาเดือนอาสาฬหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะธรรมจักรนี้จะหมุนไปที่ไหนลุ่มเย็นที่หันเหมือนกับว่ากรงล้อกงล้อแห่งธรรมประมวลว่ากงล้อของมหาจักรพรรดิกงล้อของมหาจักรพรรดินี่หมุนล้อไปที่ไหนนะสงครามก็เกิดขึ้นที่ฮันจะต้องรบราฆ่าฟันแย่งชิงแผ่นดินนะที่อยู่ซึ่งการและกันแต่กงล้อของพระพุทธศาสนานั้นกงล้อธรรมจักรนั้นหมุนไปที่ใดร่มเย็นที่ฮันนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรปวัตนสูตรขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนตรงกับวันอาสาฬหบูชาเดือนอาสาฬหะเดือน10เหนือเดือน8ใต้เมื่อตวาที่ผ่านมานี้แล้วปรากฏว่าแสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์ต่าง5ซึ่งเคยอุปถากนะพระสิทธัตถะมาเก่าก่อนแล้วเมื่อพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เตอแต่กรณีจากพระองค์ไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มานึกถึงว่าจะแสดงธรรมหือไผ่ก็เลยนึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มาแสดงธรรมหือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปรากฏว่าพระอัญญาโกฏฐัญญะนะได้ดวงตาหันธรรมได้ปรากฏพระสงฆ์รูปแรกขึ้นบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยพระพุทธเจ้าบวชเธอจงเป็นภิกษุมาเตเป็นตุเจ้ามาเตด้วยอาการง่ายๆเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเมื่อพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรกแล้วแล้วก็ตะวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยได้ครบบริบูรณ์
พระพุทธารัตนะพระธรรมารัตนะพระสังฆารัตนะได้ปราแก้วสามดวงนี้ส่งบุญแบบเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนจู่จอดรถถึงวันนี้นะวันแรม1ค่ำพุทธานุญาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสงฆ์อยู่กับที่อยู่จำพรรษาเป็นโอกาสให้ญาติโยมศรัทธาได้สร้างคุณงามความดีได้ไปวัดไปวาไปนอนวัดนอนวาไปถือศีลจำศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระแต่ณปีนี้สิ่งที่บ่เคยเกิดก็เกิดสิ่งที่บ่เคยมีก็มีสิ่งที่บ่น่าเชื่อจำเป็นต้องเชื่อนะมีตำนานโบราณเคยทํานายไว้ว่าพระสงฆ์จะบ่มีที่ลงอุโบสถอาจจะบ่มีที่ลงอุโบสถนะณวันนี้หลายพื้นที่ที่เกิดโรคโควิดโรคขับพยาธิเบียดเบียนเป็นพื้นที่สีแดงเข้มทําให้พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องอธิษฐานเข้าพรรษาครับที่อันนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบ่มีโอกาสที่จะไปฟังลงปฏิโมกข์ได้สิ่งที่บ่เคยมีก็มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาบางคนก็เตรียมตัวปีหน้ามาถึงปีนี้อย่างปีที่แล้วคิดถึงว่าจะมีโอกาสได้อธิษฐานเข้าพรรษาสมาทานศีลเป็นต้นทำบุญสุนทานทุกวันพระจะไปฟังธรรมะจะไปนอนวัดนอนวาแต่บางคนก็บ่มีโอกาสเสียแล้วนะเพราะว่าบางวัดก็ต้องปิดโดยปริยายเพื่อความปลอดภัยของศรัทธาตัวเพื่อความปลอดภัยทางวัดตัวเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะได้หวั่นไหวนะบุญนี่ทำอยู่ที่ใจนี่แหละนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานนะเพราะฉะนั้นใจเป็นใหญ่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นคือกำหนดจิตอยู่ที่ใจนี่ศรัทธาแม้เฮาบ่มีโอกาสได้ไปนอนวัดในบางแห่งถ้าเป็นพื้นที่ปกติบางส่วนอาจจะมีโอกาสได้แต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะสถานการณ์ถึงวันนี้มาเป็นแบบนี้เสียแล้วแต่ก็มีโอกาสเพราะว่าบ้านตัวเก่านั่นแหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีหิ้งพระนะถ้าบ่มีมีพุทธรูปบ่มีพุทธรูปเอาคูปที่เป็นกระดาษก็ได้ปะไว้ที่ข้างฝาก็ได้นะหาธูปหาเทียนมาปะมาจุดมากราบไหว้ปูชาแล้วไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแม้โลกาพยาธิจะเบียดเบียนโลกขนาดไหนตอนนี้เป็นภัยธรรมชาติที่เข้ามารบเร้าเบียดเบียนผู้คนโลกนี้ศรัทธาก็หูอยู่ว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้คนที่มีจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมต่างๆนานานั้นลดน้อยถอยลงไปน่าหันใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความมืดมาครอบงำจิตใจโลกมนุษย์ในโลกล่าโลกาแต่บ่เป็นหยังศรัทธาที่จิตใจสว่างเจิดจ้าเข้าใจสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธถ้าเจ้านั้นมีบ่น้อยเหมือนกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะแต่ละที่แต่ละแห่งคือบอกกันต่อไปว่าเอาบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลบางคนอาจจะถืออุโบสถศีลนะมาวันก่อนมีคนถามว่าท่านอาจารย์ถ้าวัดเปิ้นปิดถ้าวัดปืนปีดเนี่ยท่านอาจารย์ห้องก็จะสมาทานอุโบสถศีลที่บ้านได้กะนี่มีปัญหาที่ถามเข้ามาวันนี้มีโอกาสดีนึกว่าจะมาได้ออกตะกี้ก็นึกว่าจะมาได้จัดรายการแล้วได้รับความเมตตาจากท่านพระครูเพราะฉะนั้นตอบคือศรัทธาฟังว่าแม้ศรัทธาจะมาได้สมาทานกับพระสงฆ์องค์เจ้านะมาได้สมาทานแต่คือศรัทธาสมาทานที่บ้านก็ได้ต่อหน้าพระพุทธปฏิมาพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์ใหม่องค์เก่าองค์น้อยองค์ใหญ่ก็ได้ที่บ้านนั่นแหละตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะปารมีตั้งจิตอธิษฐานก็ได้แล้วก็นอนอยู่คนเดียวนะตีหน้าหิ้งผ้านั่นแหละไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิ
นะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านนั่นแหละเป็นวัดได้เหมือนกันอันนี้สงได้เหมือนกันที่ไม่ใช่ต่างกันหรอกได้นะแม้สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กราบไหว้ปูชาองค์ปัจจุบันนี้นะสมัยพระองค์ท่านเจ้าสร้างบารมีเป็นโพธิสัตว์เจ้าอยู่นะนั่นตอนนั้นเป็นพระมหาชนกอยู่ในกลางทะเลนั่งเหือสะเปาพร้อมคาถาบริวารมาระวังต่างนั้นเหืออับปางลงไปนะต่างคนต่างกระจมน้ำไปหมดเหลือแต่พระมหาชนกนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคืนผ่องประจวบกับวันนั้นคืนนั้นพอดีนะเป็นวันเดือนเป็งพอดีศรัทธาพระองค์พระมหาชนกเงยหน้าขึ้นบนฟ้าหันเดือนเต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงสำคัญนึกภายในใจว่าคืนนี้วันนี้เป็นวันพระเต็มวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันศีลขึ้น15ค่ำเป็นแน่แท้ตั้งจิตตั้งใจสมาทานไว้ในใจสมาทานอุโบสถศีลขึ้นทันทีทันใดเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองคิดเอาเถอะอยู่กลางทะเลยังสามารถสมาทานได้และประสานอย่างกับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ที่บ้านมีที่นั่งที่นอนมีหิ้งพานั่งไหว้พระสวดมนต์ได้จัดดีเป็นจะได้จะสมาทานบ่ได้อันเนี้ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยพระมหาชนกอยู่กลางทะเลพุ่นแล้วนะว่ายน้ําไปอยู่อมน้ํากลางทะเลบ่วงปาดเป็นที่เรียบร้อยชําระร่างกายด้วยจิตด้วยใจนี่แหละเพราะฉะนั้นตั้งแต่เข้าพรรษานี้ไปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอยู่ที่บ้านสร้างบารมีไปเถอะที่เกาะที่ยืดตีเหนียวอันยังจะเต้าบุญกุศลอันยังจะเต้าศีลเต้าธรรมอันยังจะเต้ากล่อมเกลาคัดเกลาจิตใจเพื่อสะอาดผ่องใสไม่ใช่ว่าจะคัดเกลาจิตใจเพื่อสะอาดมดจดจัดนี้จะเข้านิพพานเลยบ่ใช่เพื่อสร้างบารมีไปเต้อน้อยเต้อน้อยแม้จัดนี้เขาจะเข้านิพพานบ่ได้แต่สร้างเชื้ออุปนิสัยไว้อย่างเฮาปลูกต้นไม้เนี่ยบ่ใช่ว่าปลูกแล้วจะได้หน่วยได้ออกดอกออกหน่วยวันพุกวันคือบ่ใช่แต่เฮาปลูกไว้เพื่อปีต่อไปละหลายปีต่อไปเพื่อจะฮื้อหน่วยฮื้อผลแต่เฮาคอยดูแลต้นเปิ้นนั่นก็คือจิตใจเฮานี่แหละเมื่อเฮาคือทานทักษาศีลภาวนาไปเตือนน้อยเตือนน้อยสร้างอุปนิสัยไว้เผื่อว่าบุญกุศลที่เราสั่งส่งไปเรื่อยๆแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ศรัทธาขอให้ศรัทธาที่ฐานไว้ว่าชาติใดชาติหนึ่งก็ตามถ้าเกิดมาในโลกล่าโลกาก็คือมาพบปะพระพุทธศาสนามาปะคำสอนเที่ยงแท้มาปะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลงเหลืออยู่นี่ถ้าศาสนาพุทธบ่หลงเหลือในโลกนี้ขอข้าพเจ้าอย่าได้มาเกิดในโลกล่าโลกาขอคืออยู่รออยู่ท่าบนสวรรค์ชั้นฟ้าแบบนี้ศรัทธาอธิษฐานไว้ขอคือข้าพเจ้าขึ้นรออยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะว่าในโลกนี้ว่างจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเสียแล้วศาสนาพุทธครบ 5,000 ปีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในโลกนี้จะว่างจากพระรัตนตรัยทันทีพระอริยเมตตายังบ่มาเตื้อศรัทธาอย่างที่เคยอู้ฟังเป็นประจำเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยิ่งอายุนักเท่าใดเวลาก็เหลือน้อยเท่าอันสิ่งที่จะเป็นที่เปิ่งที่ดีที่สุดที่สบายใจที่สุดคือความดีอย่างที่อูฟังแต่เจ้านะแต่สถานีอาจจะบาดทั่วแต่คืนนี้สถานีจะกระจายกันไปทั่วภาคเหนือหลายพื้นที่อย่างยิ่งค่ำคืนนี้เป็นต้นครูบาอาจารย์เจ้าแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละตนแต่ละองค์อุบาสังฆะเป็นอธิษฐานเข้าพรรษาการแล้วตั้งแต่นี้3เดือนเต็มพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจะได้อยู่วัดอยู่วาปั้มเป็งปรมีศึกษาความรู้พระธรรมวินัยอันไหนที่บ่รู้อันไหนที่บ่เข้าใจจะได้รู้จะได้เข้าใจจะได้ศึกษาค้นคว้าให้ดีขึ้นเหลือเก่าทำใดที่บ่เข้าใจจะได้ค้นคว้าเฟ้นนะกลไกเอาธรรมะกลไกปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็เหมือนกันก็จะได้สร้างบารมีต่อไปทางหน้า
เพื่อบุญเพื่อกุศลของศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะพอกพูนขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างเทศกาลเข้าพรรษานี้บางคนก็ถามวันก่อนนั้นว่าเอท่านอาจารย์จะทําบุญบ่ได้ทําบุญเตียนเข้าพรรษานะบ่ได้ทําบุญเตียนเข้าพรรษาจะเงี้ยอย่างใดดีบ่เป็นหยังบอกว่าทําบุญออนไลน์ก็ได้ปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นก้านน้ํากับไฟสถานีที่ใดที่พระสงฆ์องค์เขาจะออกมาเทศออกมาเทศนาเราก็ไปร่วมทําบุญกับเพิ่นกุศลบุญส่วนนี้1บาท2บาท3บาทนี้คือเป็นก้านน้ํากับไฟที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าออกมาเทศนาทางสถานีวิทยุที่ข้าพเจ้าได้ฟังได้ฮู้ได้ยินจังวันนี้เพราะได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีเอื้ออำนวยถวายเวลาให้แก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าออกมาอุจาเตเตสนาเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับฟังธรรมะเพราะฉะนั้น 2-3 บาทนี้คือเป็นก้านน้ำกับไฟคือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้มีโอกาสออกเตสนาธรรมบอกว่าเมื่อเจ้าบอกว่าเมื่อค่ำขอคือเป็นบุญเป็นกุศลให้แก่ข้าพเจ้าไปหน้าด้วยขอคือเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเกิดมาจะได้ก็ตามครูบาอาจารย์ออกมาเทศนาธรรมเหล่านี้บันเตอร์ข้าพเจ้าบ่มีโอกาสได้ฟังบันเตอร์ก็มีธุระฟ้าฝังบ่ได้ฟังธรรมะก็ขอเงินบาท2บาทนี้คือมีกล้าแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถวายขอบริจาคเป็นก้านน้ำก้าไฟทางสถานีขอคือบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ออกมาเทศเหล่านั้นเป็นแสงธรรมเหล่านั้นจงปรากฏขึ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเพราะฉะนั้นกุศลที่ศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานไว้ทำไว้กระเบื้องเหือดหายไปไหนทุกอย่างมีเหตุนะทุกอย่างมาใจเหตุบังเอิญที่เกิดมานี้มะม่วงมีหน่วยมะนุนมีหน่วยผลไม้มีหน่วยแต่ละชนิดพ่อมาจากห้าอย่างลงในดินทั้งนั้นศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องและดีงามบางคนจะต้องเข้าไปวัดบริจาคก้านน้ำก้าไฟก็ได้นะมีโอกาสนะแต่บางที่บันแห่งกับพากันไปถวายเตียนพรรษาได้อยู่เพราะว่าบางที่นั้นเป็นพื้นที่ควบคุมโรคภัยไข้เจ็บบ่เข้มนะบ่เข้มงวดเท่าใดนักเพราะบ่มีคนเป็นแต่เพื่อการป้องกันเพื่อการป้องกันไว้ก็เป็นโอกาสที่บางพื้นที่นั้นพอถวายทานได้เตียนเล่มน้อยเล่มใหญ่มีกล้าทั้งนั้นศรัทธาเมื่อใดไฟฟ้าดับเตียนจะหันเตียนเล่มน้อยเล่มใหญ่จะมีกล้าขึ้นทันทีทันใดเมื่อใดไฟฟ้านี้ดับศรัทธานะไฟฟ้านี้ดับนะเตียนเล่มน้อยเล่มใหญ่จะมีกล้าขึ้นทันทีเมื่อใดไฟนี้ยังใช้อยู่ไฟฟ้ายังสว่างสวยอยู่ก็สามารถเป็นบุญเป็นกุศลให้ศรัทธาได้ด้วยการบริจาคนาก้านน้ำก้าไฟคือทั้งวัดทั้งวาปีนี้พื้นมาได้หล่อเตียนพรรษาบางชุดบางพื้นที่นะบัดได้ถวายเตียนพรรษาเพราะโรคภัยไข้เจ็บนะข้าพเจ้าขอไปจอมบาท1 2บาทจอมไปอย่างน้อยบาท1ได้นาที2 3นาทีเพิ่นอู้ได้หลายกรรมแล้วมาออกเทศนาธรรมเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วยิ่งเศรษฐกิจผุดเคืองศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็เข้าใจความเป็นอยู่ของศรัทธายิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้อันตรคัดฝืดเคืองทุกคนจะต้องประหยัดทุกคนจะต้องเข้าใจใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9นะท่านพระองค์ท่านเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเพิ่นบอกตลอดใจเศรษฐกิจพอเพียงนะถ้าใจได้ก็เป็นอย่างดีนะพยายามปรับวิถีชีวิตปรับวิถีชีวิตคือพออยู่ได้พอกินพอใช้ผักไม้ไส้เครือผ่ายมีโอกาสมีที่ดินว่างก็ปลูกไปความปลอดภัยก็เกิดขึ้นสูงขึ้นมาก็เป็นโอกาสดีศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังศรัทธาเป็นผู้มีบุญทั้งนั้นศรัทธาทั้งหลายมีบุญอย่างใดวันนั้นถามศรัทธามีบุญอย่างใดท่านอาจารย์เพิ่นถามวันนั้นก็เลยบอกมีบุญนะกาเกิดในประเทศไทยนี้นี่ผลหมากลากไม้พืชผักสวนครัวมีสปะสเปดต่างประเทศนี้จะต้องซื้อจากประเทศไทยใส่เครื่องบินไปนะอย่างประเทศเยอรมันเนี่ยฮูจายมเนี่ยอยู่ที่เยอรมันพุ่นนะพุ่นไปอยู่พุ่นน่ะแต่ว่าผักละก็มีกินนะ
สร้างที่ไหนสร้างจากประเทศไทยนี่ไปเป็นบรรทุกบนเครื่องบินไปส่งไปขายพุ่นอท่านอาจารย์เป็นว่าเออนั่นนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองขึ้นพอเนาะเนี่ยส่งไปขายแต่ประเทศไทยเอาปลูกกินได้สบายศรัทธาบอกว่าหน่อไม้บอกว่าฟักไม้ไส้เครือสะปะอย่างมีฮือกินฮือใจมีขายในตลาดยิ่งถึงวันนี้แม่ก้าป้อก้ากันหน้าหันใจผมมีโอกาสไปนั่งไข่พักไม้ไส้เครือผมมีโอกาสไปนั่งอู้นั่งจ้ากันนั่งอู้กันไปไข่คั่วกันไปเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเป็นสังคมที่เมตตาซึ่งกันและกันในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะยิ่งความเจริญเกิดขึ้นสิ่งต่างๆบางอย่างก็เปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปนะละลายประการศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยโอ้ยโยมศรัทธาสาธุชนต่างศรัทธานี้เป็นผู้มีบุญมีวาสนามีปารมีมาเกิดในแผ่นดินไทยนี้ยิ่งไปในโลกโควิดเนี่ยมาถามข้าราชการวันนั้นคนหนึ่งเปิ้นโทรมาท่านอาจารย์ผมฮู้จักโยมญาติคนหนึ่งเหมือนกันนะเปิ้นก็เป็นโควิดนั่นนะเออจะไปที่หมอ5-6 วันก่อนเปิ้นบอกหมอมันตี้มันบอกปอท่านอาจารย์แล้วเนี่ยได้ก็อยู่ที่บ้านน่ะฟังข่าวคราวเพิ่นว่าคือกินฟ้าทลายโจรพ่องกินสมุนไพรที่เพิ่นบอกมันก็ดีขึ้นเหมือนกันเฮ้ยบ่เป็นหยังตอนแรกฮู้ดันมันก็คันหั่นคันนี้เจ็บคอขึ้นมาฮู้จะเป็นเมื่อยหัวบ่แน่ใจน่าจะเป็นน่ะไปตรวจเออเป็นมากินสมุนไพรเหล่านี้ก็ทําให้เพิ่นเบาอกสบายกายสบายใจขึ้นมาได้ไปตรวจทีหลังมาบ่มีแล้วเจอบ่มีอันนี้ถ้าเป็นความจริงขึ้นมาแบบนี้นับว่าศรัทธาทั้งหลายก็โชคดีนะศรัทธาทั้งหลายเป็นผู้ดีโชคดีนะที่สมุนไพรไทยของเฮานี้มีทรงคุณค่ามหาศาลคือแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่จะไปประมาทเน้อศรัทธานะจะไปประมาทแต่ๆสมุนไพรไทยเฮานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นศรัทธาทั้งหลายเป็นผู้มีบุญนะมาเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี้ภาคเหนือเฮานี้เป็นภาคที่มีภูเขามีป่ามีไม้กว้างนักเหลือภาคอื่นๆนะพอถ้าพอลงไปบนพื้นแผ่นดินแผ่นที่ภาคเหนือนี่จะอุดมสมบูรณ์กว่านักหลายเต้าโดยเฉพาะป่าไม้อย่างต่างๆยังหลงเหลืออยู่นักอยู่แต่ถึงวันนี้ก็ต้องอนุรักษ์นะพื้นที่คือเราได้หายใจนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเทศกาลเข้าพรรษานี่เอากับบ่มีโอกาสได้ไปวัดบันตี้เพิ่นเครียดบางคนเจ็บหัวนะเครียดเจ็บหัวบอกว่าโอ้ท่านอาจารย์บ่มีโอกาสได้ไปนะบ่มีโอกาสได้ไปวัดไปวาบ่ม่วนใจว่ะเครียดปวดหัวบ่ได้ไปทําบุญบ่ว่าบ่เป็นหยังบอกถ้าบ่ได้ไปเฮาก็อยู่ที่วัดที่บ้านก่อนรอฮื้อโรคภัยไข้เจ็บนะซาไปก่อนแล้วก็ว่าการแห่งกรรมหนึ่งบอกคนมันก็เออดีใจคนว่าเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันบอกมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปที่วัดตลอดไปถ้ามันภัยมันมีแบบนี้มันเนี่ยจะได้ก็เลยโอ้โหเป็นฟังแบบนั้นทำฮือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังได้เบาใจไปเนี่ยทุกอย่างมันสำเร็จด้วยใจอย่างที่บอกตะกี้ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะไปประมาทนะหาที่เปิ่งที่เกาะที่เองคือได้ได้ศรัทธาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างปฏิบัติธรรมเข้าพรรษามานั่งพอลมหายใจโอ้ศรัทธาอันยังจะเต้าจะปานศรัทธาหายใจจ้าๆอย่างคืนนี้เป็นต้นตั้งแต่ตะวันแล้วบางคนปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตะวันแล้วติบานนะจุดเตียนจุดธูปนะถ้ามันเหม็นถูกมาเดี๋ยวนี้มันอันตรายเนาะวันนั้นศรัทธาโทรมาเพิ่นใส่สารเคมีคือมันหอมเนี่ยมันอันตรายแผ่วหุ่นดังเข้าไปดูดสารเข้าไปในร่างกายทั้งมันเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยศรัทธามาจากมนุษย์คนเฮานี่แหละมาจากแต่ละคนนี่แหละต้องการความหอมเกินไปอายตนะนี้อันตรายพอสมควรของศรัทธาลองคิดพอเนาะเนี่ยเฮาต้องการคือมันหอมแต่ปรากฏว่าความหอมเหล่านั้นผสมปนเปไปด้วยสารเคมีถึงวันนี้บางคนเป็นโรคมะเร็งพ่องเป็นโรคอันยังละลายประการมาจากควันพิษเหล่านี้
เดี๋ยวนี้งานเขาดํามันตี้เพิ่นก็ไปปักธูปบ่ได้เบื่อจุดแล้วดอกมันเดี๋ยวนี้นะมันเป็นแบบนั้นศรัทธาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะจุดเฉพาะเตียนก็ได้นะเอาธูปปักไว้3ดอกนี่เตียนกูด1นะเพื่อการน้อมปูชาคุณพระรัตนตรัยนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทําไปเถอะปฏิบัติทําไปช่วงเข้าพรรษานี้ก็ค่อยพอลมหายใจจะไปฮึเสียเวลาชีวิตมันจะหมดไปกับการเวลาลมหายใจจะไปซ่อซื้อที่ไหนมันจะมีขายในศรัทธามีในตัวศรัทธานั้นนะถ้าเครียดขึ้นมาบ่ต้องไปซ่อกินยกกินยาที่ไหนบางคนเจ็บหัวเมื่อยไข้เครียดนะก็ค่อยแอบพอลมหายใจตัวเก่าจ้าๆอยู่คนเดียวก็ได้บนบ้านนะอยู่บนบ้านคนไปการไปงานหมดยิ่งประเดี๋ยวนี้เพิ่นมาฮึไปไหนต้องเก็บตัวไว้เซ็ตตัวเก่าไว้เอาวิกฤตเป็นโอกาสมาเจริญสมาธิภาวนานั่งพอลมหายใจตัวเก่านั่งพอตัวเก่าว่านั่งจะได้อย่างคืนนี้เป็นต้นศรัทธากำลังนั่งฟังนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเทศเทศนาทางศรัทธานี้วิทยุบอกว่าเมื่อเจ้าเมื่อไงเมื่อตอนเมื่อขวายเมื่อข้ามลงมาดึกดื่นแบบนี้ศรัทธานอนบัลลับมาฟังธรรมะจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าออกมาอุจาเวลาเขาฟังนี่เข้าที่หูเนาะศรัทธาเข้าที่หูหน้าศรัทธาลองนั่งพอเนาะนะเวลานั่งเขานั่งจะได้นั่งฟังอย่างใดอาการนั่งของเขามีลักษณะอย่างใดอีเป็นต้นศรัทธาจะหันว่าเออคำว่านั่งนี่มันมีลักษณะแบบนี้แล้วนี่นั่งมีหลายแบบนั่งมีหลายอย่างแต่ละอย่างก็ต่างกันไปแต่ละอย่างก็ต่างกันไปเป็นอิริยาบถย่อยนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนะศรัทธาเพราะว่าใจมันอยู่ที่ร่างกายว่าพอเออคืนนี้ฟังตุเจ้าเตฟังตุเจ้าอูแล้วก็เออเวลาเขานั่งนี่มันมีลักษณะอย่างไรหูกำลังฟังอยู่เวลาตัวเก่านั่งนี่มือเอาไว้ที่ไหนตัวเก่านั่งอยู่อย่างไรยี่เป็นต้นถ้าศรัทธาหารอันนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมถ้าศรัทธาหูว่าเออนั่งนี่มันมีลักษณะแบบนี้เด้อนี่นะก็ไหวพอไปเออเอาอยู่ได้ด้วยอย่างถึงวันนี้วันนั้นศรัทธาถามว่าอยู่ได้ด้วยอย่างนะวันนั้นศรัทธาถามว่าอยู่ได้ด้วยอย่างนะอยู่ได้ด้วยอย่างนะอยู่ได้ด้วยอย่างนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังญาติโยมศรัทธาอาจจะว่าเข้าใจว่าถึงวันนี้อยู่ได้ด้วยอันยังศรัทธาจะต้องเข้าใจว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอันยังศรัทธาร่างกายนี้ประกอบด้วยอันยังศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมวันหนึ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วศรัทธาจะต้องช่วยหน้าละต้องใช้น้ำนะครับบางคนก่อนจะช่วยหน้าก็ดื่มน้ําอุ่นๆแก้วนึงนะนี่ร่างกายต้องการน้ํานะในขณะที่ตื่นขึ้นมาแล้วศรัทธาลืมอย่างฮู้ก่อนศรัทธาลองคิดพอตอนนี้ว่าเมื่อเจ้าศรัทธาตื่นขึ้นมาศรัทธาลืมอย่างไปพ้องบันเตื้อเฮาไปทําธุระส่วนตัวนะต้องไปช่วยหน้าช่วยตานะบันคนก็เข้าเตาไฟนะดังไฟหนึ่งเข้าเป่าไฟแล้วหุงหาอาหารการกินยิ่งเป็นแม่บ้านแหละแน่นอนนะทีนี้เขาลืมมันอย่างตื่นขึ้นมาปุ๊บบางคนอาจจะคือเอ๊ลืมมันยังหาเอ็นี่เราลืมพอลมหายใจเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะร่างกายเขาประกอบด้วยดินน้ำลมไฟร่างกายเขาถ้าบอกอบอุ่นก็ยุ่งเหมือนกันนะถ้าเย็นเกินกับว่าได้ฮ้อนเกินกับว่าดีคือมันพอดีแต่อย่างหนึ่งในร่างกายเขามีลมหายใจแต่เขาลืมพอเพิ่นไปตื่นขึ้นมาปุ๊บมันเตื้อเขาว่าได้นึกสักเตื้อมันเตื้อไปนั่งศรัทธาบางคนนึกว่าจะปฏิบัติธรรมนี่จะต้องไปนั่งสมาธิเอานั่งคดถวายนะหัวท่ามซ้ายมือวางบนตักอย่างเดียวอันนั้นคือการภาวนาแล้วแต่ที่จริงการภาวนานั้นได้ทุกเวลาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยิ่งเข้าพรรษานี้ถ้าศรัทธาเข้าใจแบบนี้
ตื่นขึ้นมาปุ๊บคือรู้สึกตัวเก่าก่อนแล้วมาสวมพอที่หุ่นดังนี่ว่าเฮาหายใจอยู่ก่อนแล้วถ้าหายใจเออนี่ยังมาตายเตื้อเนอะชีวิตอยู่โควิดเอาไปบ่ได้เตื้อศรัทธานะเอาขึ้นแบบนี้ตอนเจ้ามาเนี่ยอันนี้แสดงว่าศรัทธามีอุปนิสัยสร้างอุปนิสัยไว้สร้างเหตุปัจจัยไว้ในการมีสติระลึกได้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวศรัทธามีความจําเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งตื่นขึ้นมาปุ๊บตอนเจ้านี่ศรัทธาจะต้องรู้ละว่าเอามีลมหายใจอยู่ก่อนถ้าศรัทธาทําได้แบบนี้ศรัทธานับว่าเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอกับการปฏิบัติธรรมแม้สักนะสักบัดท้องถึงนาทีนะสักเกินนาทีก็ได้สักเสาวินาทีก็ได้ศรัทธาชั่วงูแลบลิ้นจังกระดิกหูงูแลบลิ้นแม่ไก่ก้มกินน้ำศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเต้าอี้ละมีก้ามหาศาลบ่ต้องไปกังวลอันยันนะแล้วก็พอนึกพอลมหายใจแล้วก็ออกไปช่วยหน้าช่วยตาออกไปหุงหาอาหารซ่อมเวทซ่อมการไปนี่อย่างคืนนี้เป็นต้นก่อนจะนอนนะเอาละพออาการนอนเป็นจะได้เวลานอนมีลักษณะอย่างใดภัยธรรมแบบนี้อันนี้คือการปฏิบัติธรรมสถานปฏิบัติธรรมบางคนบอกว่าบ่มีเวลาไปปฏิบัตินะที่วัดไปนั่งสมาธิก็นอนสมาธิก็ได้สถานคืนนี้สถานนี่ฟังธรรมะแล้วสถานเอาหัวลงหมอนกำหนดพอว่าเอกรรมว่าเพิ่นว่ากรรมว่านอนนี่มีลักษณะอย่างใดฮะบางคนอาจจะบอกเคยพอร่างกายเวลานอนสักเตื้อก็มีนะคนที่ฟังค่ำคืนวันนี้ลองไปพอคืนนี้ศรัทธาจะได้ปฏิบัติธรรมไปในตัวตนจิตจะได้อยู่ในร่างกายนี้แล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแล้วพอร่างกายนอนเป็นจะได้เวลานอนนี่ลมหายใจมีอยู่ก่อนนี่นอนพอไปถ้าลมหายใจมีอยู่เออนี่ลมหายใจมีอยู่มาตายเถอะนะนี่ยังมีอยู่พวกนี้แล้วแต่รอผู้ตื่นขึ้นมาค่อยว่ากันแต่คืนนี้พอลมก่อนหายใจเข้าหายใจออกจนรับไปเลยเนอะศรัทธาเนาะรับไปเลยเนี่ยถือว่าศรัทธาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่แล้วบางคนบ่มีโอกาสไปวัดบางคนบ่มีโอกาสไปวาบางคนบ่มีโอกาสสร้างบารมีอย่างอื่นแต่ขอให้ศรัทธานอนปฏิบัติธรรมนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังทั้งหลายจะได้ประมาทในสิ่งเหล่านี้บางคนก็เออนึกว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมานั่งคดถวายตั้งเตะท่าอย่างดีต้องเอาแบบนี้นะนี่แต่บันเตอร์บางคนสุขภาพเอื้ออำนวยบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นก็นอนพอก็ได้ลมหายใจไม่ใช่ลมหายใจของผายของโปรเก่านี่เลยภายพอยิ่งพอตึงวันยิ่งดีตะวันสถานสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเนี่ยอยากอู้จากคือญาติโยมสถานสาธุชนในการประพฤติปฏิบัติธรรมเล็กๆน้อยๆคือสถานได้เข้าใจได้รู้ในเบื้องต้นมาในสถานเบื้องต้นเนาะสถานถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำนี่โอ้สุดยอดสถานสาธุชนทำผู้ฟังนะก่อนนอนพอลมหายใจเสียนอนเอาหัวลงหมอนแล้วก็นอนเพราะว่าจิตใจเขานี่กึศปะอย่างแต่ละวันเนี่ยกึศไปหันกึศไปนี่กึศหาผัวกึศหาเมียกึศหาป่อหาแม่ลูกเต้าลังเล่นอาหารการเกณฑ์เศรษฐกิจการเงินการทองลำไยรากาดีกาบดีกาหอมแดงหอมขาวเป็นต้นพึ่งพัดส่วนไม้ที่ปลูกบันเตื้อจะมีราคาบ่มีราคาต้องกึดกังวลสะปะอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจนี่ไม่ได้พักผ่อนกึดสะปะอย่างบางคนบ่ได้แง่การนั่งอยู่มาได้ก็กึดกึดไปหั่นกึดไปนี่เนี่ยจนอิดจนอ่อนจนเครียดก็มีทำให้เป็นโรคกระเพาะขึ้นมาก็มีเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวิธีการที่ง่ายที่สุดก็หยุดกึดหยุดกึดจะหยุดอย่างไรวันนั้นโยมถามก็หยุดกึดก็บ่ต้องกึดมากึดพอที่ร่างกายนี่ค่ะพอที่ลมหายใจเนี่ยคือหาลมเข้าออกเนี่ยอันนั้นน่ะจิตใจจะได้พักผ่อน
ตรงวันนี้จิตใจไม่ได้พักผ่อนตรอมตรองเอี่ยวไปที่หันเอี่ยวไปที่นี่กึดไปทั้งปุ้นตอนนี้ยิ่งเขาโรคโควิดขึ้นมานี่อกสั่นขวัญหายเอ๊ะมันจะมาเฮาเมื่อใดเอ๊ะมันจะติดกันจะไปที่หันไปนี่เน้อยันเอโอ้กังวลสะพัดยันทำให้เครียดทำให้ตุกใจลำบากใจกังวลสะพัดยันทำให้ความเครียดความทุกข์เกิดขึ้นสุขภาพก็จะก้อยเสื่อมไปศรัทธาจะลำบากศรัทธาเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปเครียดคนเฮาเกิดมาต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วจะตายเมื่อใดก็สุดแท้แต่บางคนใช้ชีวิตมา10 20ปี3 40ปีแล้วแต่อายุขัยกรรมนึงบางครั้งบางเตื้อชีวิตของคนเฮานั้นบ่ใช่เท่ากันบางคนอายุนักบางคนอายุน้อยแต่ถึงวันนี้เนี่ยคนก็ตายคือปอดต่างประเทศโอ้ภัยธรรมชาติเข้ามาเบียดเบียนสภาพอย่างสถานโรคภัยไข้เจ็บนี่แต่บ้านเฮานี่คืออยู่ด้วยศีลด้วยธรรมภัยมีบุญมีกุศลภัยมีศีลมีธรรมก็ชุ่มเย็นเป็นสุขเพิ่นนึกถึงบุญนึกถึงศีลตัวเก่าอย่างที่อู้ฟังท่านเจ้าไปกรรมหนึ่งแล้วป้าจะต้องหาที่เปิ่งจะต้องหาที่อยู่คือใจตัวเก่าคือได้บ้านก็ได้สร้างแล้วบางคนบ้านมีที่นอนที่รับที่นอนที่อยู่ที่กินที่ทำมีให้นาป่าตั้งมีการก้ากางขายแปลงบ้านใหญ่แล้วใหญ่แถมแปลงบ้านโอ้ตกแต่งดาบจัดเหมาะจัดงามนะนะตัวเก่าเข้าไปอยู่แล้วแต่ใจไม่ได้อยู่สักคำบ้านเตื้อที่บ้านที่นอนจัดดีนะบ้านเฮือนพอเหมาะขนาด 2-3 ชั้นป้อเศรษฐีแม่เลี้ยงตั้งหลายมีบ้านมีจองโอ้ใหญ่โตมโหฬารแต่บันเตื้อตุกใจอยู่ใจไปกึดกังวลมาได้ยืนได้พักได้ผ่อนตั้งได้ร่างกายนี่แปลงไว้คือจัดดีละแต่ใจนี่มาได้พักผ่อนเลยไปกึดเรื่องหันเรื่องนี้จงเทียดก็มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าใจบ่มีที่อยู่เที่ยมาได้แปลงบ้านคือใจมาได้พักผ่อนเพียงพอเพราะว่าต้องกึดสะปะอย่างเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่างที่อูยะยมศรัทธาฟังว่าข้ามมาแล้วนะ 2-3 ทุ่มเออจะได้พักผ่อนนะเอาร่างกายนอนลงไปร่างกายมีที่นอนอย่างเรียบร้อยดีงามปูสลีหมอนมุ้งคือเรียบร้อยเข้าไปนอนแล้วนะหลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วนอนแล้วบางคนยังมาลาบเตื้อศรัทธาทีนี้กึดอยู่ใจนี้มันกึดสะปะอย่างกว่าจะนอนได้โอ้เป็นชั่วโมงบางคนอูฟังเพราะฉะนั้นนั่นแหละใจมันมีที่อยู่เพราะฉะนั้นศรัทธาแต่เจ้ากูไปคำหนึ่งละว่าเวลาศรัทธานอนนี่นะพยายามนึกถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้สร้างไว้นึกถึงลมหายใจตัวเก่าโอ้ขันถ้าลมหายใจบ่มีนี่จะตายได้โดนี่ต้องต้านลมหายใจนาทีนึงหัวใจได้สถานหัวใจได้นะสถานนอนลงไปเถอะถ้าบ่เชื่อคืนนี้นะพิสูจน์เลยคืนนี้เนี่ยโอ้เฮาอิงอาศัยลมหายใจแล้วบ่พอเพิ่นซักเด้อบางคนวันหนึ่งคือกำลังใจเพิ่นซะน้อยกันพอเพิ่นซะน้อยนึงเนาะคือคะแนนเพิ่นคือกำลังใจเพิ่นน่ะนั่งพอเพิ่นจะได้มีกำลังใจนะลมหายใจจะได้อยู่กับเฮาไปมึนเมิงน่ะสถานแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลเพิ่นจะตรวจพอที่ลมหายใจเพิ่นติดชีพจรเพิ่นอย่างคนป่วยหนักใกล้จะจากโลกนี้ไปแล้วนี่ลมหายใจฟิกไปบ่ได้ต้องเอาถังออกซิเจนมาช่วยเนี่ยหายใจลมต้องอาศัยลมนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนลมนี้เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตลมนี้หาซื้อมาได้เพราะมันออกมาจากร่างภายในร่างกายนี่แหละมันมีค่ายิ่งกว่าเงินคำไหนๆนะเพราะฉะนั้นจะไปลืมเน้อคือมีลมเป็นที่เปิ่งคือมีลมเป็นที่อิงคือมีลมเป็นที่จั่งที่เปิ่งตัวเก่าไว้ศรัทธาจะได้บ่เสียเวลาได้เกิดมาจัดหนึ่งแล้วถ้าเฮาพอแบบนี้ตลอดเวลาถือว่าศรัทธาได้ปฏิบัติธรรมวันละเล็กวันละน้อยอย่างกับน้ำได้ยดลงไปในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทีละยศสองยศยศสองยศมันก็ก้อยเต็มไปน้ำท่านในภาชนะมันเต็มอยู่แล้วก็ดีค้อนจะเต็มแล้วก็ดีนะถ้ามันหั่วไปสถาหั่วลงไปทีละยศสองบาตันเมืองบาตังพอพออย่างบ้านสองบ้านโหน้ำมันคู่นี่ภาชนะนี่มันหั่วมาได้นี่น้ำพอจะเหลือเกินเดียวเหลือน้อยเดียวแล้วนี่มันก็หัวได้เหมือนมันก็มดได้เหมือนกันสถานแต่เมื่อใดภาชนะดีเรียบร้อยถ้าเอายศน้ำลงไปทีละยศจับจับจับทีละยศนี่ก็เต็มได้เหมือนกันสถานเพราะฉะนั้นการพอลมหายใจเมื่อคืนเนี่ยเทศกาลเข้าพรรษานี้ถือโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสนะวิกฤตเนี่ยวิกฤตในโรคโควิดเข้ามาเบียดเบียนผู้คนออกจากบ้านไปไหนต้องอยู่กับบ้านกับจองมาอยู่กับบ้านกับจองเขาก่อนเอาอย่ามาทำนะงั้นอดีตเลขมีก่อทำไปสร้างไปถ้าเกิดฟุ้งซ่านก็มาพอลมหายใจงานทำอยู่ร่างกายนี่แหละพอลมหายใจนี่แหละดีที่สุดละลมเข้าก็พอไปลมออกถ้ามันบ่ออกบ่เข้าโอ้สถานหมดเวลาหมดโอกาสที่จะทำความดีแล้วเพราะฉะนั้นสถานอย่าลืมจะไปลืมเด็ดขาดมันกึดมันนึกคือมันเป็นอจินกรรมเนื้อสัทธามันนึกมันกึดคือเป็นอจินกรรมเนื้อสัทธาจะเป็นที่อยู่ของใจสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะญาติโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะค่ำคืนนี้อู่กับสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังในเรื่องการปฏิบัติป้องกันไม่พลาดห้ามศีลแม้จะเป็นเล็กน้อยนี่การปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีกล้าสัทธาอย่างเตียนเล่มน้อยๆเนี่ยเวลาค่ำคืนมานี่ถ้าไฟฟ้าดับเนี่ยเตียนเล่มน้อยๆเนี่ยสัทธาจะมีกล้าสำหรับคนตาดีพอหั่นพอนี่ได้คืบได้สอกไปอย่างดีเช่นสว่างส่องคือพอคือหางสามารถส่องนำตังไปได้เหมือนการสัทธาบุญที่หอนทำเตือนน้อยจะไปประมาทจะเป็นเพื่อนติดตามหอนไปทุกภพทุกชาตินั่นจะไว้ทรงผลคือใดเหมือนกันถ้าถึงเวลานั้นศรัทธาลองกึดเอาเถอะบางคนนึกว่าเอ๊จะเป็นไปมาได้แล้วก็เป็นไปได้อยู่ละลายชีวิตในโลกนี้เป็นแบบนี้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่อุจาค่ำคืนวันนี้ด้วยความเป็นห่วงด้วยแนววิกฤตนะสถานการณ์ถึงวันนี้ทำให้ศรัทธาเครียดไล่เรื่องในเราเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปเครียดความตายนี่รออยู่เบื้องหน้าอย่างที่เคยอู้เป็นประจำว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยถูกชราเรียกความตายลุกลานเฮาอยู่เงียบๆตลอดเวลาแต่ไหนมาแล้วเฮาจะไปประมาทในชีวิตนี้แต่ๆสัทธาคือตั้งอกตั้งใจสัทธาเอ้ยนะมันพอมันนึกความดีที่ตัวเราได้ทำไว้จะได้เป็นประโยชน์จะได้เป็นที่อยู่จะได้เป็นกองกรรมฐานนึกถึงศีลที่ตัวเก่าเคยรักษาบางคนศีล5ข้อเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอาจะรักษาเต็มที่มาได้5ข้อแล้วไม่ใช่ธรรมดานะ5ข้อเนี่ยถ้าไปรักษาได้ปะโทธัมโมสังโฆนะปิดอบายภูมินะศรัทธาเหยเพราะฉะนั้นอาจจะวิตไปพ่องแหว่งไปพ่องแต่ก็เฮือมันนึกมันทำตลอดเวลาข้อนั้นมาได้สักข้อก็ยังดีกว่ามีสักข้อหนึ่งดีกว่าห้องหูจังเลยว่าอันนี้คือศีลอันนี้คือธรรมดีกว่าที่บอกหูเลยสัทธาถ้าเอาหูเข้าใจเราก็มีความชื่นอกบานใจเกิดมาจัดหนึ่งเอ๊ะเราเกิดมาจัดหนึ่งบ่มีความดีเลยกะลองมาพิจารณาพอแล้วเกิดมาหนึ่งจัดเนี่ยประเดี๋ยวนี้อายุเราได้เต้าอี้อันอย่างพ่องที่ได้ทำไว้ในโลกนี้กับชีวิตนี้กับสังคมนี้บางทีกับบ้านกับจองกับครอบครัวเฮาทำอย่างไม่พ้องคือนึกสิ่งที่ดีเนอสัทธาและจะเป็นที่อยู่ที่ปึ้งตั้งใจสัทธาถ้ามีที่ปึ้งตั้งใจที่อิงตั้งใจแล้วใจมีที่ปึ้งแล้วจะมาเตอะโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนจะได้ก็ตามเบียนได้แต่กายเท่านั้นแต่บ่สามารถจะเบียดเบียนใจของสัทธาได้โรคโควิดจะมาเป็นหมื่นวิทย์ในล้านวิทย์กับจ้านเตอะน
ว่าสามารถมันจะมาเบียดเบียนจิตใจของศรัทธาได้เพราะศรัทธาจิตใจมีที่อยู่แล้วมีที่พักมีที่อิงแล้วมีบุญเป็นที่เพิ่งมีศีลเป็นที่จ้างมีภาวนาเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาจะมีที่เพิ่งที่จ้างที่ไปศรัทธาไม่ต้องไปกังวลนะโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดมาเบียนจะได้กระสุดแท้แต่เปิ้นบอกวันใดบอกวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากโลกนี้ไปคนไปต่อหน้าต่อตาเขาไปเลยอย่างคนที่ตายด้วยโรคโควิดประเดี๋ยวนี้ที่ตายนี่ก็เพราะกามเปิ้นมาตึกอันมาเสี่ยงเต้าอันอ่ะแล้วมาเจอมาเกิดมาในโลกนี้มาเจอกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ายังศรัทธาเพราะกามทั้งนั้นแหละรหัสกามยิ่งมาหาโรคภัยไข้เจ็บนี้คนนี้มีปัญญาปัญญามาล่ำเปิงว่าความบัดเตี้ยงโอ้ทุกชีวิตนี่บัดเตี้ยงแต่ดงนี่ตายแล้วเอาอย่างไปไม่ได้สักอย่างบางคนกับพยายามกูลีกูจ้องจะเอาเปรียบเอานี่กันนะขนาดโรคภัยไข้เจ็บมานะศรัทธาบางคนก็ยังโกงกันอยู่ยังเบียดเบียนกันอยู่เพิ่นบ่ใจฮู้เลยว่าบ่ควรทําบ่ควรเนี้ยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ่ว่าทรัพย์บ่ว่าศีลบ่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังมีอยู่เฮือหันศรัทธาเนี่ยความมืดมันครอบงำจิตใจคนเฮานะศรัทธาเพราะฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้ประมาทในชีวิตนี้เพื่อดูแลจิตใจตัวเก่าเพื่อมั่นเพื่อดีร่างกายจะเป็นจะได้ก็ตามนะแต่หื้อใจมีที่พึ่งสร้างบ้านไว้หื้อใจหื้อใจมีที่อยู่ที่นอนถึงวันนี้ศรัทธาหน้าหันใจเหมือนเดิมเป็นสกุลเศรษฐีจะใหญ่โตปานใดก็ตามราชามากษัตริย์ยาจกวันนี้พบอยู่กันต้องการให้กันหน้าการสวนอยู่บนตึกรานะปูปืนปูด้วยทองคำจะได้ก็จ้างเถอะเวลาตายไปแล้วทุกคนก็หูด้วยปัญญาของตัวเก่าว่าเออตายแล้วไปไม่ได้ที่เปิ้งนั้นที่ดีที่สุดก็คือคุณงามความดีนะบอกว่าการเฮือกทานรักษาศีลนะบอกว่าจะเป็นการภาวนาดีที่สุดถ้าไปแล้วเกิดว่าถ้าจากโลกนี้ไปสถานถ้าจากโลกนี้ไปถ้าเกิดว่าไปตกนรกพญายมพบาลเพื่อนถามว่าเอออยู่ในโลกมนุษย์ทำอย่างความดีอย่างไม่พ้องเนี่ยเออบัดนี้สักอย่างพวกพญายมเหยนี่จบข่าวแล้วนะสัทธาแต่เพิ่นถามว่าอยู่ในโลกนี้ได้เนี่ยอย่างไว้พ้องโอ้พ่อพญายมเหยข้าเจ้านี่นะไปวัดวันศีลวันธรรมเวลามีว่างก็ไปวัดนั่งสมาธิภาวนาทำบุญสุนทานถวายเตียนพรรษาพ้องทำบุญใส่บาตรพ้องเพิ่นขึ้นเฮือนใหม่ก็ไปห้อมกับเพิ่นเพิ่นแปลงกำแปลงก็ไปห้อมเอาแห้งบ่มีบ่เตื้อบ่มีสตางค์ก็เอาแห้งไปให้ไปหอมไปช่วยบ่มีก็ดีใจกับเพิ่นยกมือไหว้สาอนุโมทนาไปตวยเออนี่เพิ่นถามแบบนี้นี่ถามแบบนี้บ่ถามเฮาสามารถตอบเพิ่นได้ดอกแต่ว่าถ้าเฮาบ่มีสักอย่างโอ้นี่นึกกับที่สิ่งบ่ดีนี่จะอันตรายสถานเพราะฉะนั้นขอบอกศรัทธาไว้คือหมั่นนึกแต่สิ่งที่ดีๆจะเป็นชีวิตที่มีกล้าที่ได้เกิดมาจัดหนึ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นโอกาสของศรัทธาที่ยังหลงเหลือชีวิตที่หลงเหลือนี้ชีวิตที่มีอยู่นี้เป็นบุญของศรัทธาอย่างยิ่งใจบุญเก่าหลายประเทศนะศรัทธาพระพุทธศาสนานี่มันจะมีในโลกนี้นี่พระพุทธศาสนานี่มีเมื่อกี่ส่วนนะมี3ส่วนถ้าจะมีส่วนเดียวแทบจะบ่มีศรัทธาศาสนาพุทธนี่สำหรับคนที่มีบุญมีวาสนามีปารมีเท่านั้นที่จะศรัทธาแล้วที่จะเข้าใจหลักธรรมคำสอนหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นหลักธรรมคำสอนที่สว่างเจิดจ้าแล้วอธิบายคือการฟังมันยากมันลำบากถ้าใครเข้าใจแล้วจะหู้ได้ตัวเก่าธรรมะของพุทธเจ้านี่ประจำกัดการเวลาอากาลิโกประจำกัดการเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังบ่ได้จำกัดการเวลาเลยแล้วเป็นประจัดต่างนะฮู้ได้เฉพาะตัวเก่าครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ก็มาเทศเป็นประจำอย่างกินข้าวกินน้ำเคยอู้เป็นประจำอยู่แล้วว่าศรัทธากินข้าวกินน้ำความหวานก็ดี
ความเค็มของเกลือก็ดีรสน้ำแกงก็ดีที่มากระทบกันลิ้นเนี่ยบอกกันมาใจได้เอาดึงออกมาฮึพอกับตากับดึงออกมาบ่ได้แต่จะฮู้ได้ตัวเก่าบางคนลองไปจิ้มพอเถอะแกงนี่มันลำว่าเอาจ้อนไปเรียนจ้อนกับมาใจฮู้รสต้องมาเตะที่ลิ้นไปเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลิ้นสัมผัสเนี่ยถึงจะฮู้แล้วจะบอกว่าเออมันลำเนอะบอกคนอื่นเนี่ยแกงนี่เหมาะเนอะพอคนอื่นมองจะได้กินคนเดียวไปอู้จะอธิบายให้จะได้เหรอต้องกินด้วยตัวข้าวหน้ากานี่ถ้าบอกกินก็บอกหู้แล้วนี่นี่ศรัทธาเป็นประจักษ์ต่างธรรมะเหมือนกันคนไหนภายคนใดก็ตามที่หู้เข้าใจหลักธรรมคนนั้นจะยากแก่การจะอธิบายให้คนอื่นได้หู้ได้หามันดีเป็นประจักษ์ต่างหู้ได้เฉพาะตัวข้าวแท้ๆแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจถ้าหูแล้วเปลี่ยนแบบนั้นแต่แท้สถานอย่างถึงวันนี้สังคมวุ่นวายเดือดร้อนนี่คนที่ปฏิบัติธรรมคนที่เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงจะมันเถอะวันหนึ่งเขาจะต้องตายอยู่เนี่ยมาตายวันนี้วันพุธก็ต้องตายวันฮือก็ต้องตายอยู่กับความตายตลอดเวลาอารมณ์จิตอยู่กับความตายสุดยอดสถานสถานจะมาได้วันไหวกับภัยที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่บ่ใจประมาทแต่อยู่ด้วยความบ่ประมาทมีสติระลึกได้เสมอสัมปชัญญะหูตัวว่าเออนี่โรคภัยไข้เจ็บมาจะมันเตอะบ่เป็นยังถ้าบ่ใจกรรมบ่ใจเวรบ่ใจจะต้องตายเด้อคงบ่เป็นแล้วคงหายคนเป็นโรคโควิดเพิ่นหายบ่เลอะบ่เตอะเป็นร้อยหายเป็น90คนก็ยังมีอันนี้ถ้าว่าเราเป็นโรคมันตายนี่เออมันสุดแท้แต่ละแต่เขาจะป้องกันอย่างเต็มที่สุดชีวิตนี่จะต้องรักษาไว้เพราะชีวิตมีค่าเราก็จะต้องรักษาป้องกันอย่างสุดชีวิตแต่เมื่อรักษาเต็มที่แล้วยังเป็นอยู่กับหน้าแกเหมือนกันนะบางคนก็อยู่บ้านแท้ๆมีคนมาส่งเข้าคือถึงว่าน่ะไม่ใช่เป็นโรคโควิดนะเนี่ยเพิ่นมาส่งเข้าคือน่ะสถาเนี่ยเพิ่นมาส่งเข้าคือเพิ่นก็อยู่บ้านเก็บตัวอยู่บ้านเออบอกไปที่ไหนกว่าเป็นโควิดคือคนสั่งอาหารมาคือเพิ่นมาส่งอาหารคือปรากฏว่าติดโควิดสถานเนี่ยอยู่ที่บ้านมาหาคนเดียวนะสถานคนที่มาส่งเนี่ยก็บ่มีอาการว่าจะเป็นโควิดเนี่ยมันเป็นแบบนั้นสถานอันนี้มันจะไปเลือกได้ยังไงมีเขาป้องกันเพิ่นป้องกันเต็มที่แล้วเพิ่นของเพิ่นแล้วอยู่ที่บ้านเอาอาหารมาคือเอาสั่งอาหารพอออกไปโควิดนักลำไปเย่ในที่สุดเอออาการโควิดปรากฏขึ้นในร่างกายฟุดฟุดฟิดฟิดเป็นไข้เมื่อยปวดหัวไปตรวจเออเป็นโควิดได้ยังไงมาได้ไปที่ไหนเพื่อนมาส่งคือถึงตีไม่เปลี่ยนยาอันสถานแล้วจะไปโทษผ่านนั้นน่ะอุตส่าห์ป้องกันไว้จัดเดียอยู่ที่กับตีบอกไปที่ไหนเนี่ยมันรหัสกรรมสถานรหัสกรรมมันเป็นแบบนั้นอยู่ในลึกในถ้ำถ้าถึงเวลกรรมมาจูจอดรอดถึงจะไปหนีที่ไหนสถาถ้าเขายอมรับกรรมแท้ๆเนี่ยเขาจะสบายใจสถาเอาจะมาเถอะดูแลป้องกันกันไปช่วงนี้เปิ้นมือไปวัดเขาก็ไว้พระสวดมนต์ที่บ้านนี่นึกถึงบุญที่เคยทำไว้แล้วเออเปิ้นประกาศบุญที่ไหนเอาห้อมไปออนไลน์ไปก็ได้แล้วแต่สุดแท้แต่ที่จะทำได้คือความสบายใจเกิดขึ้นมีที่ลึกของใจเนี่ยมันม่วนแบบนั้นสถาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยเป็นเจ้าพุทธนี่มันดีอย่างนะสัทธาถ้าเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุกับสัทธาจะได้เจ้ามงหนึ่งพอดีเนี่ยสัทธาเนื้อเหลือ30นาทีนี้ภัยที่ฟังอยู่ภัยที่ยังมารับเตือนทางสถานีวิทยุเนื้อถ่ายทอดทางสถานีวิทยุต่างๆนั่นเดี๋ยวจะเปิดสายคุณสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังฟังโทรมาเถอะเนื้อเดี๋ยวจะเปิดสายก่อนจะเตรียมนี่ก่อนนอนสถานเนาะเพราะว่าได้เวลาเปิดสายแล้วเวลาเข้าวันติดแต่ละครั้งก็ประมาณ3ทุ่มเกินเนาะจะเปิดสายคือศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟัง3ทุ่มเกินนี่เปิดสายคือศรัทธาได้โทรโอจากันคืนนี้ภัยบารับเตื้อฟังธรรมะอยู่ที่บ้านนะก็คือโทรกันเข้ามาตอนนี้จะเปิดสายคือศรัทธาเนอใจเย็นเนอศรัทธาเนอเดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ก่อนจะบอกเบอร์ก่อนเนอ089 2624 999แล้วประกาศมีนานิดเดียว
0892624999ได้จะกดนี่ก่อนเน้อศรัทธาขอขอบคุณเน้อศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตั้งใจฟังค่ำคืนวันนี้นะในโอกาสค่ำคืนนี้ฮือนอู้จากกันไปโทรถามมาก็ได้ถามปัญหาก็ได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบฮือศรัทธาถ้าตอบบ่ได้ก็บ่เป็นหยังจะเซาะนะวันใหม่ก็มาตอบนะวันใหม่ก็มาตอบฮือศรัทธาบ่เด้อถามปัญหาก็ดีจะได้อู้จากันบางคนก็มาถามมาแสดงนะคือกำลังใจนะดีใจได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะอยู่ที่บ้านนะยุคปัจจุบันนี้เป็นโอกาสดีศรัทธาเพราะว่าอย่างเพราะว่าโลกมันเจริญขึ้นมาเทคโนโลยีก็เจริญขึ้นมานะพอเจริญขึ้นมาแล้วนั่นเข้ามาแล้วพอเจริญขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสอู้จากกันได้เอ้าใส่ทีหนึ่งเด้อใครจะเข้ามาได้นี่0892624999เจริญปอนแม่จันจ้าคุณมาคุณจ้าโอ้แม่จันมาเบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยจ้าโอ้ดีแก่ดีบ้าชอบลงมาเออมาได้ลงไปแม่อยู่ที่สถานีชั่วคราวพุทธสิคิรีเว้ยโอ้ดีละสะดวกสบายแม่ผมเป็นห่วงจะพาไปฟังทำใจเย็นนะเอออยู่ที่วัดเนี่ยจันเนาะอยู่วัดจันไปรับต้องมาโดยประหยัดเวลาต้นมาแม่นเวลาได้อยู่ที่วัดจันนโมตนาเนอะแม่เนอะโอ้แม่ตั้งใจฟังอยู่นะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอสาธุแม่จันยังใส่บันตาการพุทธเวียงตาการสัมปตองเนาะเอาใส่ต่อไปนะโอ้หลุดไปแล้วนั่นเป็นโทรตะกี้แล้วเอาเข้ามา0892624999เนอสดาโทรอู้จักกันได้ตอนนี้นะเอาเจริญปอนโอ้ไม่สีกาสาธุสาธุสาธุขอทางสาธุสาธุเลยนะเจ้าสาธุสาธุแม่สีแม่จิตราลงไปไหนมุตนาสาธุ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 เอาใส่ต่อไปโอ้แน่นเลยเนี่ยสายนี้เข้ามาเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวก่อนเนอะทุกพี่เอาเตียงมาให้ทุกพี่รับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเนอะปิดสายไว้นี่ก่อนไฟฟ้าดับนี่เดี๋ยวก่อนเนอะเอาเจริญป้อนที่ไหนก่อไหว้ดาจ้ากินอันนี้ไม่อ้วนกะจ้าโอ้ไม่อ้วนหมดนะไม่อ้วนเนอะจ้าฝนตกมาได้ฝนตกตะกี้ตกหน่อยเดียวแม่เออเดี๋ยวเป็นวัดกันเจ้าเออก็บ่เป็นวัดอย่างเก่าอยู่ได้พอได้สบายแม่เป็นมาปุ๊บฟัดอะไรจนใส่ไปสามเม็ดลงเฝ้าละนั่นแหละคนโต๊ะแม่อนุโมทนาเนี่ยที่โทรมาเนาะจ้าฟังเด้อชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะอนุโมทนาเนอะเดี๋ยวรับใส่ต่อไปเลยเนอะเอาจะเริ่มป้อนต่อไปจะเริ่มป้อนเดี๋ยวก่อนนะรอสักกำหนึ่งเอาเจริญป้อนจากที่ไหนจะได้ไม่คุยกินอยู่แค่ตาสมองสัมผัสโอ้ไม่ยินฟังอยู่กะจ้าไม่วางวิดีโอเนอร์อ๋อไม่วางวิดีโอเนาะเออต้องขอบคุณสถานีเพื่อนเนอร์แม่วีอินเนอร์ว่าจะได้ก็ได้จ้ะแม่ได้ว่ามาเลยแม่อุ้ยอินแม่อุ้ยมีแต่เป็นแต่ก็แม่อุ้ยนอนว่าที่นอนแม่มันเป็นยังอ่ะเป็นยังเป็นยังแม่ได้ที่นอนแม่อุ้ยผมมีเมื่อคืนแม่อุ้ยอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวกันแม่ใช่ดีแล้วดีแล้วแม่สมุนที่บ้านนั่นแม่เนอะใช่
่าเจ้าเป็สนกาำลังใจธุให้นะเจ้าสาธุนะแม่เนอบุญทั้งสาเนอสาธุสาธุเอาใส่ต่อไป0892624999 0892624999เจริญพรเจ้ามากค่ะนี่ไม่ใส่ทองเพราะมันจะให้การไม่ใส่ทองคุยการกะอยู่ดีมีสูงนะแม่เนอร์ดีดีเจ้า98.75เจ้าอ๋อ98.75เนาะปนหัวอ่อยคุยการดีนะอ๋อดีละดีละอาจารย์สบายดีเนาะสบายดีแม่อยู่ดีมีสูงอยู่เนาะบอกว่าเออบ่ได้ไปทางไหนกันเนาะเออหนามบ่ได้ไปที่ไหนอยู่ที่วัดนี่แหละผมก็ใช่อยู่บ้านนี่เนาะอยู่ดีมีสุขบุญทักษานะแม่เนาะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรเนาะจากที่ไหนตั้งได้พ่อออกการอยู่ที่ไหนโอ้พ่อบุญตันมาแล้วพ่อบุญตันเจดีย์สามยอดมาแล้วฟังอยู่เนาะเจดีย์สามยอดทั่วอำเภอป่าซางโอ้ประสานห้องหมดตัวจนกันนั่งลงไปวื้อนี่เดี๋ยวก่อนเลิกสาธุสาธุเนอร์เอาใส่ต่อไปเจริญปอนไปสาธุเจ้าจากที่ไหนตั้งได้แม่จากไม่สลัดเจซ่อนเจ้าเราไม่สลัดเจซ่อนเมืองปานเนาะไม่สลัดเจดีเจ้าถ้าเจดีเนาะแม่เนาะเจ้าฟังกูจดหัวมาเจ้าฟังหัวจับอยู่คนเดียวเนาะเออแม่นๆดีนะแม่อยู่คนเดียวก็เอาธรรมะเป็นที่เพิ่งนะแม่เนอร์ธรรมะติดแก้วติดเพิ่งแม่นๆๆดีนะดีนะโอ้อันแต่เจ้ากลับไปวัดว่ากลับไปวัดสาธุสาธุโอ้ขึ้นเข้ามาเต็มมัดในเดียวเนอแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์ไม่สลัดเนอร์สาธุ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 เอาเจริญพรใส่ต่อไปจากที่ไหนดังได้ดังน้อยไม่เหยเสียงก้อยลงไปเนาะเจียงหัวลิ้นไม่อย่างก็ไม่จันสีเจียงหัวลิ้นเมืองฝังกะอ๋อเมืองฝังไม่จันสีได้ได้ได้ไม่จันสีลูกแปดเดือนแล้วแม่เป็นเขาแอบจ้าลูกจานเออแก่จานลูกนี่แบบไม่ทำกินโอ้อันนี้เป็นคำถามที่เก่าแก่โบราณตอบมาหลายครั้งหลายสมัยหลายตลอดเนาะได้หมดอ่ะแม่เหยนะขอบอกศรัทธาไว้เนาะเป็นคำถามที่ได้จะตันคือภัยก็ได้ลูกตันคือแม่แม่ตันคือลูกครับตันคือภัยผัวตันคือเมียเมียตันคือผัวได้หมดนะแม่เนอะบอกกันไว้เนอะทางสถานีนี้นะสาธุสาธุเนอะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจ้าแม่อุ้ยสี่พันกะเจ้าฟังตลอดเสียงใสเนื้อสวัสดีกาแม่เจ้าผมรักใจเนื้อว่าจังเนื้อมุตนาเนื้อเจ้าวันจ่าเจ้าสาธุสาธุอันนี้แม่สี่พันบันโฮงเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนจากที่ไหนตั้งได้อาจารย์ที่เป็นความดีแม่นักการแม่นักการแม่อยู่ที่ไหนก็เจ้าก็อยู่บ้านชุดทุกเพราะเจ้าใครเป็นของนั่นเราเองว่าเป็นที่เจ้ามันหมดเล่าอย่างก็แม่เป็นเด็กนักเต้นนะการเล่าทั้งวันนะการไม่มีตุ๊กเจ้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์มาเต้นตลอดเลยแม่เนอร์เขาบอกว่าที่เจ้าไม่หวานเลยที่พ่อวันที่ม่วนนี่เจ้าไอ้จ๋าแม่ชื่ออย่างแม่อย่างก็แม่คำบ้านชุกชุกจ้ะแม่คำบ้านส้มสุกเนาะบ้านส้มสุกเจ้าห่มเนาะเจ้าเจ้าห่มอยู่ดีสุขใจสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนประกาศครับแล้ว
อาที่ไหนตั้งได้นี่ที่ไหนก็โอ้ไม่อายมากายขนาดด้วยนี่สันตุนมือเนาะชื่ออย่างก็ชื่อยมคาวีครับยมคาวีเนาะยมคาวีไม่อายต้นมือโอ้บันต้นมือต้นมือฟังตลอดนะเดี๋ยวครับอำเภอไม่อายพูดเนาะอำเภอไม่อายครับโอ้สาธุสาธุโอ้ไปถึงปุ่นก่อนเนาะครับอยากจะขอถามอาจารย์สักอย่างนะครับได้ถามมาเลยเนอะที่ผมอยากจะถวายพระแอนสุภาพบุรุษนี่คือส่งไปยังไงครับโอ้อันนี้ส่งตัวพระไตรปิฎกนี่เสียงฮะนะยมอันคาวีเนอร์ปัญญาปัญญานี่สุดยอดนะกาถ้าทำไมพระไตรปิฎกนี่นี่จัดนี้บัจจานี้ก็จัดต่อไปถ้าเกิดมานี่ปัญญาปัญญานี่เต็มที่นะความสว่างสบายของจิตใจเพิ่นบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้ก่อนเพิ่นนะพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์นาถะพระอริยเมตตาเพิ่นจะเตชคือกรรมเดียวเพิ่นก็ไปเข้านิพพานพุ่นนะกาอันนี้สูงนักเนอะพอดีผมมีความตั้งใจมากครับผมตั้งความหวังว่าอยากจะขอถวายนะครับพระตาพี่น้องเออดีได้อนุโมทนาเป็นปัญญาบารมีอย่างเต็มที่เนอะนี่นะถวายความรู้ความเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนาะครับเออพยายามไหว้พระสวดมนต์แต่ไม่นานก็เออดีอยู่ที่บ้านไว้พาสมมูลไปเนอร์นะว่าจะไปวัดไปเลยเพื่อนเราไปเจอคนมันนักมันหลายก็จะไปไม่คนมันนักมันหลายบ่ม่วนลำประเดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านเอาเนาะเขาว่าพาสมมูลอยู่ที่บ้านเราก็ได้จะโอเคอยู่น่าจะได้เราได้กาอยู่ที่บ้านก่อนเราคือใส่ถึงมันแต่แมลงเราถึงมันเจ้าเออน่ากันโอ้ดีละสองเวลาอนุโมทนาแต่เนอร์อันยมคาวีเนอร์โมทนาโมทนาสัตว์เอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเอาดังๆหน่อยยมเหยเออเจริญปอนเนอร์จัดที่ไหนไหมเจ้าค่ะชื่อแม่ผมจัดจริยาแม่ชะวังเจ้าอืมคนทนนั่นหรือไม่หายมันเรื่องใครที่เข้ามามัดติดกับไปดูโอ้โหเจ้าไปถามว่าอันวันหน้ายังไม่เดียวเนี่ยยังเข้ามาสอบได้แต่เราผู้ขายไปแล้วตกว่าประมาณคนตาจะเข้าก็น่าจะดีแต่ไอ้ตัดขาดไปจะตกเอาเวลาของเราจะผ่านไปจะได้ห้ามกอดเจ้าโอ้ก็ได้แหละกะแม่เหยวันตีเพิ่งว่าตันเป็นนาอุทิศบุญกุศลคือคนนั่นคนนี้ถ้าหวังบูทิศกะเอาไว้ตกเก่านี่แหละจะเป็นคนได้นะแม่ได้เจ้าหัวอุทิศตกเก่าตกเก่าตันไปแล้วกะจะบอกท่านเจ้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นอาจจะปั่นปอนไปเดี๋ยวอุทิศกับเพื่อนบอกว่าอุทิศก็ได้ตานไปอนาตานไปหน้าบัดเดี๋ยวเพื่อนก็ว่าไปยานก็มีเนาะแม่เนาะอืมเข้ามาทานที่เขาจะได้ทานอาคำนะครับแล้วเขาที่เปิดไปนานอ่ะจะมีหน้าพิมพ์อย่างเปิดกล่องแล้วไงมีกับมีแม่ไม่ต้องกลัวแม่มีอยู่บุญพระเจ้าที่ทางท่านเองคือเรื่องยาวค่ะสัตว์นะแม่เนอร์เจ้าทุกข์ค่ะเคยคิดสักเดือนโอ้โหเป็นดีที่สุดนะท่านอาจารย์เจ้าสัตว์อยู่ดีมีสุขเนอร์บ้านแม่ขบังอำเภอพานสัตว์คุณทักษาเอาพระสายเดี๋ยวก็เลยเอาเจริญปอนแกไปสาธุพระนักจ๋าอันนี้ยมแม่สิรินทร์กรุงเทพกรุงหาอยู่ที่ไหน
น้องวัวเออแม่สิทอนกะแม่จีเสียงเหมือนกันแม่สิทอนเออแม่สิทอนน้องวัวเออแหละอันที่ละเนอร์เมสิทอนหนองบัวแต่ประการจ้าหมดที่จ่ายตลอดไม่ได้ค่ะสาธุสาธุเนอร์จ้าขอบคุณสาธุ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 เอาใส่ต่อไปเจริญปอนฟังไม่สาธุจากที่ไหนตั้งได้ไม่บุญเจ้าอะไรบอกตลอดเจ้าเออแม่บุญเออแม่บุญฟังอยู่กันแม่เจ้าฟังตลอดเจ้าฟังถึงว่าสดคู่องค์เจ้าจะไปไหนกันเออดีแล้วแม่ฟังไปแม่ไปไหนก็ได้ปฏิบัติธรรมถึงเมื่อคืนเมื่อวานนะท่านเออเอาโอกาสโอวิชีวิตเป็นโอกาสถูกต้องแล้วแม่นะเจ้าดีสดองค์ดีทุกการแม่นะท่านแม่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 นดีดีดีละเขาไม่ได้ไปไหนเขาขอปฏิบัติคนเดียวนะท่านโอ้น่ากันน่ากันสุดยอดเราปฏิบัตินะไม่ไปท่านน่ากันน่ากันเพิ่นบอกให้ไปเพื่อประเด็นนี้นะมาสุดท้ายคือนี่คือหุ่มลงปฏิบัติแจ้งมาจ้ะเออดีละสร้างบารมีไปเนอะนะอนุโมทนาตัวเนาะจ้ะเจอแล้วสลับกลับไปเออน่าสลับไปสลับมานั่นน่ะดีนะจ้ะสุดยอดแท้ๆใจนะเออโมทนาเนอะจ้ะชัดเจนจ้ะชัดเจนดีเนาะแม่บุญเนาะไว้จ้ะเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปเนอะเข้ามาเนอะเอาเข้ามา089262499เจริญปอนไม่จ่าเจ้าปากปากจะบ่มสุยังเพื่อดงไปเจ้าแม่แสงทองกะเจ้าวางชัดเจนดีเด้อแม่แสงทองบ้านปางเนาะเจ้าโมทนาโอ้เข้าใจดีเนาะดีละดีละแม่เจ้าดอกคอตอดอกคำใต้เนาะเจ้าโมทนาเนอะแม่แสงทองเนอะสาธุสาธุสาธุเจริญพรสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรน้องจ้า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 งครับแม่จ้าแม่แม่อย่างเหรอแม่น้องเออแม่น้องแม่น้องเออแม่น้องบ้านจ้าจ้างเรื่องหลังน้องเรื่องหลังน้องบ้านหลังก่อนจะไปจ้าก่อนนะถ้าไปได้ไปไม่หรอกแม่แม่แม่ประเด็นนี้มันโควิดนี่เข้ามาก็มาได้ปักกันแม่เหรอเป็นอย่างน้อแม่น้อเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะแม่น้อมเนอะเจ้าตั้งโดยก็ออกนักเนาะอย่างแม่ออกนักเออเฮ็ดมันก็บ่มีเด้อแม่ทั้งนี้นะมีพ่อมาได้ทั้งลุงพุ่นกันนักอ่ะเอ้าตั้งนี้ต้องออกอากาศนะเออนั่งอธิการพุ่นออกนักนะเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญทักษาเนาะเออเอาใส่ต่อไป0892624999เจริญปอนโอ้อันนี้แม่หลวงที่หนองพระขาวกะเออจำเชียนได้ยังแม่หลวงหนองพระขาวคุณต้องว่าแม่หลวงคุณอ่ะต้องพูดไปนะอ๋อแล้วน้องโอ้ลูกไปแล้วนะฮัลโหลเออลูกไปแล้วนะฮัลโหลเออใส่ไมค์เข้ามานะวันนี้เดี๋ยวก่อนนะ0892624999โอ้ไม่หลวงลูกไปแล้วเข้ามาใหม่ไม่หลวงก็จะถามว่าฝนตกก็จ้าเอาเจริญปอนกลับไปจ้าจ้าจ้าอันนี้นี่วันปีนดอกคำใต้กะแม่จินจิลากะแม่จินจิลาแม่จินแม่จินแม่เจนจิลาจินจิลาดอกขอตอดอกคำใต้โมทนาเนี่ยได้ฟังอยู่นะแม่น้องอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะสาธุแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่น้องสาธุสาธุ0892624999เอาเจริญปอนไม่ขอเจ้าจากที่ไหนตั้งได้ไหมจ้ะฮัลโหลที่ไหนก็แม่แก้วแม่สายแม่แก้วบ้านหนองอ้อแม่อ๋อแม่แก้วหนองอ้อแม่สายพูดอันนี้โอ้โถติดแล้วนะแม่แม่
เจ้าก็ตื่นทบทุกทิศเออครับท้องยังห้าก็ได้หรอกเสือเนาะถ้าพี่ไปกันเพราะว่าเนี่ยเขาแม่ถ้าพี่ไปอยู่ร้องมันจะเจ้าหลักแรงอยู่ก็ไปฟังครับเออดีละดีละแม่ตายมันมีคนเออแม่แม่ไปจ้อกันยิ่งได้ไม่ได้ดูอ๋อไปได้อยู่เนาะปุ่นได้อยู่ดีแล้วแม่ได้ไปอยู่เนาะบ้านหนองอ้อไม่ใส่บ้านเราเข้ามาจักมีเป็นอย่างก่อนไหนก่อนเราเข้ามาจักแม่แม่เราคว้าแล้วนะเออมาทำเรานะก็ดีเลยกาเล่าก็ดีเลยกาแม่เล่าทำมาจักก็ดีกาเออโอ้อนุโมทนานะสวดไปเตอะเนอแม่เนอแม่แก้วบ้านหนองอ้อเนาะถ้ามาทำด้านกดตรวจข้าวหุ่นเออน่ะดีละดีละตรวจข้าวหุ่นที่ละบ้านซ้อนอย่างน่าจะเออเอาละดีละอย่างน่าจะอืมดีดีอนุโมทนาเลยทราบสายเขาบอกจัดโดนดีดีเนาะท่านอาจารย์เอออยู่ดีมีสุบุญทั้งสารเนาะใส่เขาเต็มเลยนี่นะเจ้าเจ้าสาธุเป็นห่วงเนาะตาถูกขอบคุณอนุโมทนาอยู่ดีมีสุขเนาะเจ้ามาจัดเจ้าเอาใส่ต่อไป0892624999เจริญปอนจับไม้ฝากเจ้าครับจ้าไม่บัวเขียวกะเจ้าวันนี้ชักวันนี้ชักบนดอยกันเนาะอยู่บนดอยจัดที่สถานีชั่วเขาไว้เนอะเอออยากมีข้างหนูเบลนี่มีองค์เดียวคนนี้นะตัวเดียวนี่ละอยู่ดีมีสุขเนอะมันน้อยฝนตกก็เจ้าอืมตกน้อยเดียววันนี้ตอนบ่ายตะกี้นี่เจ้ากลับไปฝากเจ้าสาธุสาธุเนอะสาธุสาธุเจ้าเจริญปอนเนอะสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนแล้วที่ไหนจังได้แม่โอ้โหจากแม่โจจากมึงแปลกอะแม่ยังก็แม่หอมกาแฟแม่หอมแม่หอมกาแฟอีกแม่ยังก็แม่หอมจงแคโอ้แม่หอมจงแคอยู่แปะอยู่อำเภอเมืองอำเภอไหนแม่อำเภอหนองไข่อ๋ออำเภอหนองม่วงไข่ไม่ฟังมาเมื่อนะกะตันสักเดียวตอนนี้ตันเนาะแม่นาะเออหนองม่วงไข่โอ้มึงแปลกได้ใส่แรกนั่นนี่ท้อหนองม่วงไข่พุ่นอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแปะพุ่นเออนี่อยู่ดีมีสุขเนาะแม่หอมเนอะมึงคนหนองม่วงไข่จะแม่เราบุญรักษาเนาะแม่เนอะใส่เข้ามันนักนี่ขอถามว่าหมอทำการขัดเข้านี่เขาอยากเป็นขันเป็นขันแหละเออก็สุดแต่แม่เหยบางทีมันคนนักดูเจ้าตนเดียวมาเป็นร้อยบางทีก็หอมการขันเดียวก็มีแล้วแต่เนาะแล้วแต่ความสบายใจเอาบ้าขัดเดียวมันจะเข้าหลายๆอย่างก็จะอยากเป็นขัดเดียวนะได้หมดแม่ได้ได้แม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอสาธุสาธุสาธุเอาเจริญปอนยังค่ะไม่แจ๋งยอดนะแจ๋งไม่สุกแก้วสิละน้องสิเสียเด้อไม่สุกแก้วเนาะอ้าวติดกับอยู่เด้อประเดี๋ยวได้จัดบุญดอยลงมาก็เจ้าแม่นจับบุญดอยเพิ่นแม่เนอเจ้าฟังอยู่เด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุโมทนานะแม่เนอบุญทักษาบุญทักษาเอาใส่ต่อไปเจริญปอนจากที่ไหนตั้งได้นี่แม่เกียงคำก็เสียเนี่ยแม่เกียงคำเจ้าบ้านไม่สุขเหนือนะเจ้าบ้านไหนก็ไม่สุขเหนือบ้านแม่บ้านไหนก็ไม่เกียงคำเหนือเจ้าบ้านไม่สุขเหนือค่ะเจ้าเกียงโฮมเนาะวันเหนือเจ้าวันเหนือแม่สุกบ้านแม่สุกแม่สุกวันเหนือแม่สุกวันเหนือเนาะวันเหนือลำปางโมทนาเนาะแม่เนอะเจ้าไม่สาเจ้า
ชัดเจนดีเนาะแม่ชัดเจนดีเนาะเจนดีจ้าแต่ละคนที่มานี่วิทยุมันมาดีอ๋อันกาเออสาธุสาธุสาธุโมทนาสาธุสาธุมองใส่ต่อไปเจริญปอนแล้วไอ้อาจิโทค่ะพระพระบนดอยเหรอเออบนดอยไปแล้วแม่อยู่ที่ไหนตั้งได้บ้านปงแสนทองไม่ชื่ออย่างก็ไม่ชื่อแม่บุญปันแม่บุญปันเนาะแม่กำลังโทรเมื่อไหร่วันนั้นลูกค้ากันที่แล้วพระดอยแล้ววันนี้เป็นที่แล้วเจ้าแม่บุญปันพระดอยมีหลายดอยนะแม่เฮ้ยตุลุงดอยก็มีที่หนึ่งแม่บุญปันแม่แม่บุญปันยอดปัญญายอดปัญญาเนาะเจ้าอยู่บ้านปงแสนทองแม่บุญปันเจ้าบ้านปุ้นปานเนาะบ้านอำเภออย่างแม่อำเภออย่างปงแสงทองอำเภอเมืองปานเจ้าอำเภอเมืองปานเนาะเจ้าเมืองปานขานี้ตาลุนี้เลยเจ้าเอออยู่ดีมีสูงนะแม่เนอเจ้าแม่กระโถนเดินดีขยันไปฟังกุ้งกุ้งเรียกโอ้โหอยู่โถเสียงแม่เสียงกำลังคิดเลยเจ้าโอ้อยู่ดีมีสูงบุญทักษะแม่เฮ้ยเจ้าเจ้าแม่อยู่ในเก็บที่เก่าอ่ะจะ80แล้วนะแม่เวลาเนี่ยอายุมันยังยาวนะแม่เนอะอยู่ด้วยลูกเต้าไปมื้อๆวันตัวนะเจ้าขอถามแค่ติเออนะกะบุญรักษานะแม่เนอะเจ้า0892624เออโชคดีแม่โชคดีเนอะเจ้าโชคดีโชคดีอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเจ้าเจริญปอนไปสาเจ้าที่ที่ไหนตั้งได้ที่บุญเลี้ยงเจ้าเจ้าโหแม่ชื่ออย่างก็แม่ยอดเจ้าสีบุญเลี้ยงแม่ยอดสีบุญเรืองเจ้าเจ้าโหมแล้วแม่เนาะฟังอยู่เนาะแม่เนาะเจ้าโหใครติดใครตันเนาะโมทนาเนาะแม่เนาะโมทนาเนอะสาธุสาธุเอาสายต่อไปคงเป็นสายสุดท้ายแล้วนะสายนี้เจริญปอนเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเออนี่แม่ที่โดยแดนก็ไม่ใส่พินเหรอเจ้าต้องไปโดยแดนต้องไปเออโดยแดนเนาะไม่ใส่พินโดยแดนไม่ใส่โดยแดนมุนตับตลอดเออมุนตนาเนอะแม่เนอะบุญทักษาเนอะโทรแต่แป๊บเนาะแม่นแม่นคนโทรนักนี่ก็โมทนาเนอเจ้าวันนี้จบดีเท่าไรเจ้าวันนี้โทรติดแม่เหยบุญทักษาเนอเจ้าไม่ทราบเจ้าสาธุสาธุสาธุต้องขออภัยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนที่โทรเข้ามาแทนเพราะว่าเวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาไว้วันอาทิตย์หน้าค่อยมาปากันแห่งกรรมหนึ่งถึงมดถึงมวลนี้ได้หลายสายด้วยการใส่โยนเข้ามาเต็มโมต้องขอขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาอุจจาการในค่ำคืนวันนี้นะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์หน้าค่อยปะการแห่งกรรมหนึ่งมาจากหลายสายด้วยการวันนี้ถ้าคนสายน่าจะตั้งอยู่สักกำหนึ่งคงจะต้องเวยน้อยญาติโยมศรัทธาแต่ละที่แต่ละแห่งฟังธรรมะค่ำคืนวันนี้มาจากหลายที่ใส่ที่หนึ่งนะเมจันเรือนสายงานบ้านเวียงตาการเพื่อสัมปะตองจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่สี่เมศีหรือเมจิตราดงป่าไหวโดยรอใส่ที่สามเมอวนบ้านสันขวางอำเภอโดยรอจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่สี่เมวิอินนาเมสาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่ห้าเมสายทองบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนใส่ที่6ป้อบุญตานเจดีย์สามยอดอำเภอป่าซางละปูนใส่ที่7เมศราแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางใส่ที่8เมจันสีแจงหัวลินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่9เมวิสีพานอำเภอบ้านห้องละปูนใส่ที่10เมคำนะบ้านสมสุขอำเภอแจ้ห่มลำปางใส่ที่11โยมคำวีต้นมือเมฆไอจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเหนือสุดของเชียงใหม่พุทธนเนอร์นี่นะสายที่12เมฆฟองจานนะบ้านสังขวานกับบ้านขวานอีกอ่ะอำเภอพานจังหวัด
เกียงหายใส่ที่13เมษีธรบันอำเภอชัยประการใส่ที่14เมษบุญบันไล่บนอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่15เมษแสงทองบันปางตำบลคือเวียงดอกคำใต้เจียงพะเยาใส่ที่16เมษน้อมบันอำเภอเวียงหนองร่องวัดต้าจังอำเภอเวียงหนองร่องใส่ที่17เมษหลวงใส่ฝนบ้านหนองผ้าขาวอำเภอป่าซางใส่ที่18เมษเจนจิลาดอกคำใต้ใส่ที่19เมษแก้วบ้านหนองอ้อเมษสายใส่ที่เซาเมษบัวเขียวอำเภอลีละปูนใส่ที่เซาเอ็ดเมษหอมจองแคอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแปร์ใส่ที่เซาสองเมษสุแก้วบ้านฮงศิลาพรอำเภอบ้านฮงละปูนใส่ที่เซาสามเมฆเกียงคามเมฆบ้านเมฆสุกเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางใส่ที่เซาสี่เมฆบุญปานยอดปัญญาบ้านโป่งแสนทองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางใส่ที่เซาห้าเมฆยอดสีบุญเรืองอำเภอเจ้ห่มลำปางใส่ที่เซาหกใส่สุดท้ายเมฆใส่พินบ้านต้องฝ่ายโดยแดนอำเภอบ้านฮงควริบุญนางแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการข้ามคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วมาปากันวันอาทิตย์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้เก้ากับผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสิคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จะท่านผู้ฟังไปก่อนปากันวันอาทิตย์หน้าบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้ทำมาการโดยตลอดอยู่แล้วคือเป็นพระบัตรปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความสุขมีความสวัสดีปลอดภัยจากโรคพยาธิอย่าได้พบอย่าได้เจออย่าได้ปะคืออายุวันโนสุขังพลังปรากฏขึ้นแก่ศรัทธายิ่งขึ้นไปเถอะI'm a man.
Bye.